เจอกันคลิปที่สองนะครับทีนี้เมื่อกี้นะครับเราก็ได้ดูเครื่องสายเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมไม้ก็คืออย่างเช่นพวกแซกโซโฟนนะครับหรือว่าพวกคลาริเนตนะครับนะหรือว่าเครื่องเป่าลมทองเหลืองเมื่อกี้ก็เนี่ยนะครับซัมเป็ดนะครับได้ฟังเสียงไปแล้วนะต่อไปนะครับเครื่องตีบ้างนะครับเครื่องตีอย่างเช่นกลองเบสนะครับกลองเบสอันนี้กูเอามาแล้วก็กลองเอากลองไปข้างหลังนะครับลักษณะของกลองใหญ่นะครับที่เป็นกลองใหญ่ที่ตีตอนเจ้าตีตอนเจ้าเช้านะครับตีเพลงชาติตอนเช้านะครับมีสองหน้านะครับเดี๋ยวก็จะดังทุ้มๆหน่อยนะครับนี่คือกลองเบสนะครับกลองเบสเนี่ยก็หมายถึงว่าเสียงต่ำนะลองสองหน้าเมื่อก่อนนะครับตอนเช้าเขาจะมีการบรรเลงเพลงชาติแล้วก็ใช้กลองเบสเนี่ยนะครับเรียกว่ากลองใหญ่นะปกติเรียกกลองใหญ่อยู่แล้วหลังโค้ดนะครับมาตีบรรเลงเพลงชาติเนาะให้เสียงนะครับกลองเบสก็ให้เสียงที่มีความดังแล้วก็ดังเสียงทุ้มนะครับต่อไปนะครับมาดูดนตรีประเภทเครื่องกดคีย์บ้างนะครับดนตรีประเภทริมนิ้วเปียโนนะครับนี่เปียโนหรือว่าเมโลเดียนนะครับของเพลงชาตินะนะครับหรือว่าหีเพลงนะครับแอคคอร์เดียนนะครับที่อยู่เล่นเพลงลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวกูจะให้เราฟังนะครับเสียงเปียโนนะนี่ครับเปียโนเล่นในงานนะเปียโนนะครับได้ฟังแล้วนะครับเสียงไพเราะนะครับนะครับเสียงเปียโนนะครับมีหลากหลายความไพเราะนะครับหลากหลายการบรรเลงนะครับมีทั้งไพเราะนุ่มนวลอ่อนหวานเศร้าเร้าใจสดใสนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนหน่วยที่1นะครับจบไปแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับในส่วนของลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยนะครับมี4ประเภทนะครับดีดสีทีเป่าหรือว่าตีเป่าดีดสีนะครับแล้วก็ดนตรีสากลมี5ประเภทเครื่องสายเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องตีกระทบแล้วก็ดนตรีประเภทที่มีริมนิ้วนะครับเดี๋ยวก็จะครูก็จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบนะครับคลิปนี้นะครับหน่วยนี้ครูก็ขอไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ